ทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนท่องโลกใต้ทะเลบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับโอ้โหไม่นึกเลยว่าใต้ทะเลจะสวยขนาดนี้ดูปลาตัวนั้นสิน่ารักจริงๆเลยเหนียวว่าน่ากินตังหากนะแก้วจริงด้วยนั่นปลาทูน่ามังกรชอบกินอร่อยมากๆเลยเพิ่งจะเห็นเจ้าเหมียวกับคุณมังกรสามัคคีกันนะเนี่ยนั่นน่ะสิแต่เอ๊ะใต้ทะเลนี่ขยะเยอะเหมือนกันนะดูคุณปูเสฉวนตัวนั้นสิเข้าไปอยู่ในกระป๋องแทนเปลือกหอยแล้วแก่นว่าพวกเรามาช่วยกันทำความสะอาดใต้ท้องทะเลกันไหมทำยังไงล่ะแก่นแต่ถ้าต้องออกไปว่ายน้ำข้างนอกเหมียวไม่เอานะเหมียวกลัวน้ำเราออกไปช่วยกันเก็บขยะใต้ทะเลช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวก็สะอาดนะดีเลยเดี๋ยวมังกรจะเก็บให้เรียบเลยนะเก็บปลาทูน่ามาฝากเหมียวด้วยนะเจ้ามังกรคิดแต่เรื่องกินอีกแล้วเจ้าเหมียวรออยู่กับคุณบ้านเถอะเดี๋ยวมังกรเก็บขยะมาฝากเอามานี่นะเจ้าปูเสฉวนฉันจะช่วยเก็บไปทิ้งขอบใจนะแต่ว่ากระป๋องนี้ฉันขอนะฉันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ฉันหาเปลือกหอยไม่ได้แล้วฉันต้องใช้กระป๋องนี้แทนเธอจะอยู่ในกระป๋องแบบนี้เหรอไม่ดีหรอกนะเดี๋ยวฉันหาเปลือกหอยมาให้นะนี่ไงเปลือกหอยของเธอชอบไหมฉันต้องหามาตั้งนานมิน่าล่ะเธอถึงต้องอยู่ในกระป๋องพวกนี้ขอบใจเธอมากเลยนะเป็นเปลือกหอยที่เหมาะกับฉันจริงๆเลยเธอนี่เก่งจังคุณมังกรคุณมังกรเรากลับเข้าไปในเรือกันเถอะอากาศใกล้จะหมดแล้วนะงั้นฉันขอลาก่อนนะเอาไว้ค่อยเจอกันใหม่ลาก่อนจ้าไหนๆปลาทูน่าของฝากของเหมียวล่ะเจ้าเหมียวอย่ารื้อสิขยะกระจุยกระจายหมดแล้วเห็นไหมขอโทษนะมาเหมียวช่วยเก็บให้เอ๊แปลกจังทำไมน้ำในแก้วไม่รั่วออกมานะแถมแผ่นพลาสติกก็ไม่ร่วงลงมาด้วยติดกาวไว้หรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยสิเจ้าเหมียวเล่นกลได้ด้วยเหรออ๋อแบบนี้แก้วรู้แล้วล่ะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอแก้วเหมียวไม่ได้ทำอะไรเลยนะง่ายนิดเดียวเองเจ้าเหมียวแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูน้องๆจากโรงเรียนประภามนตรีจะรู้กันไหมนะว่าทำไมน้ำในแก้วถึงไม่รั่วออกมาได้เวลาไปลองทำดูด้วยกันแล้วค่ะพี่บอลมีแก้วเหมือนในการ์ตูนด้วยล่ะครับน้องๆพี่บอลจะเล่นกลให้ดูครับชวบทำไมกระดาษถึงไม่หล่นล่ะครับเพราะว่าเขาเป็นกระดาษดูดพอเอามือแตะเข้าไปแล้วมันจะติดเลยโอ้น้องอยากรู้ไหมครับว่าทำไมกระดาษถึงไม่หลุดและน้ำถึงไม่ไหลลงมาอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องตาตอนนี้พี่บอลก็มีอุปกรณ์มาให้น้องๆได้ทำการทดลองกันด้วยนะครับนั่นก็คือกระดาษกระดาษและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือแก้ว
ให้น้องๆเทน้ำลงในแก้วพลาสติกเปล่าตามต้องการเลยค่ะแล้วมาทดลองในขั้นตอนต่อไปพร้อมๆกันค่ะแก้วไหนน้ำจะหกก่อนกันครับของฟอร์ดเพราะอะไรครับน้ำทีนี้เราลองมาทำการทดลองกันนะฮะพี่บอลก็มีกระมังลองลุ้นดูนะครับว่าของใครจะหกก่อนกันเอากระดาษปิดไว้ที่แก้วครับปล่อยมือพร้อมกันนะครับ1 2 3คว่ำลงเลยครับทีนี้ลองเอามือข้างล่างออกครับเย้โอ้โหตบมือหน่อยของใครครับที่น้ำหกก่อนทองฟอร์ดเอาละครับเดี๋ยวเราจะให้โอกาสน้องฟอร์ดเนี่ยได้ทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนะพร้อมกันนะมา1 2 3ไม่หก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 เอาละครับเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องฟอร์ดเนี่ยทำให้น้ำหกด้วยน้องๆคิดว่าทำไมน้ำถึงหกครับเพราะน้ำมันเยอะแล้วทำไมพอน้องฟอร์ดลองทำอีกครั้งหนึ่งแล้วน้ำไม่หกล่ะครับปิดกระดาษแน่นมากน้ำก็เลยไม่หกไม่หกแต่ตอนนี้ครับพี่บอลก็มีอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือพลาสติกพลาสติกกับกระดาษเนี่ยอันไหนแข็งกว่ากันครับพลาสติกพลาสติกทีนี้เราลองมาทดลองกันนะครับว่าถ้าเราใช้พลาสติกเนี่ยน้องๆคิดว่าจะสามารถทำให้น้ำหกหรือเปล่าไม่หกใช่ไหมครับมาลองเปรียบเทียบกันค่ะว่าแผ่นพลาสติกหรือแผ่นกระดาษจะทำให้น้ำหกหรือไม่หกน้องๆเทน้ำลงแก้วในปริมาณที่เท่ากันได้เลยค่ะน้องๆลงมือทดลองเลยค่ะเทคนิคง่ายๆก็คือต้องวางแผ่นพลาสติกหรือแผ่นกระดาษปิดปากแก้วให้หมดค่ะ1 2 3ความครับทีนี้นะครับเอามือที่อยู่ข้างล่างออกครับทำไมออมสินถึงได้ทำหกครับปล่อยพลาสติกออกเดี๋ยวเราให้ออมสินแก้ตัวอีกครั้งดีไหมครับอ้าวนี่นะครับนะพร้อมกัน1 2 3ความลงหลุดไม่หลุดทีนี้นะครับเอามือที่อยู่ด้านล่างออกครับหลุดไม่หลุดเย้เอาละครับน้องๆทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากระดาษและพลาสติกเนี่ยสามารถกักน้ำเอาไว้ในแก้วได้หรือเปล่าครับได้ได้เพราะอะไรครับปิดไว้น้ำพี่บอลมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ฮะนั่นก็คือหลอดครับเราจะสามารถกักน้ำเอาไว้ในหลอดได้ยังไงก็ต้องบีบบีบยังไงบีบบีบอย่างนี้ทำไมล่ะครับแบบนี้หนูเคยทำแล้วมันอยู่เอามือปิดไว้ที่ไหนครับหัวหลอดแล้วถ้าเราเอามือออกครับเกิดอะไรขึ้นน้ำก็ที่เราเคยเล่นเล่นยังไงครับกักได้ไหมครับไหนเราลองเอานิ้วออกสิฮะเป็นยังไงครับไหลหมดเลยแล้วถ้าพี่บอลอยากจะให้น้องๆเนี่ยแข่งขันกันย้ายน้ำจากเหยือกลงมาในแก้วน้องๆคิดว่าจะทำยังไงเอาจุ่มแล้วก็ใส่แก้วทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมนับพร้อมกัน1 2 3ลุยเร็วๆๆๆๆๆๆๆไวหน่อยครับไวหน่อยไวหน่อยไวหน่อยเร็วไ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 วเดี๋ยวพี่บอลขอนับถอยหลังแล้วนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้ยไหนดูสิของใครเยอะกว่าผู้หญิงเยอะกว่าน้องผู้หญิงตบมือหน่อยแล้ววิธีที่เรากักน้ำเอาไว้ที่ปลายหลอดเนี่ยครับเหมือนกับวิธีที่เราคว่ำแก้วหรือเปล่าครับเหมือนเมื่อเราใส่น้ำในแก้วให้เต็มแล้วเอาแผ่นพลาสติกปิดปากแก้วแล้วคว่ำแก้วลงในแก้วจะไม่มีอากาศหรือมีน้อยเมื่อมีอากาศน้อยทำให้มีความดันน้อยเมื่อด้านนอกมีอากาศมากกว่าทำให้มีแรงดันแผ่นพลาสติกไว้บวกกับมีแรงตึงผิวระหว่างขอบแก้วและแผ่นพลาสติกจึงทำให้แผ่นพลาสติกติดอยู่กับปากแก้วได้ค่ะเช่นเดียวกับน้ำในหลอดเมื่อเราปิดปลายหลอดด้านบนอากาศภายในหลอดมีน้อยจึงทำให้มีความดันน้อยกว่าอากาศภายนอกอากาศภายนอกจึงดันไม่ให้น้ำไหลออกมาจากหลอดค่ะอุปกรณ์เช่นหลอดหยดหรือหลอดดูดยาก็ใช้เรื่องความดันอากาศคือเมื่อเรากดกระป๋ออากาศภายในจะน้อยทำให้ความดันอากาศน้อยเมื่อเราปล่อยมือจากกระป๋ออากาศภายนอกที่ความดันมากกว่าจึงดันน้ำเข้ามาแทนที่ค่ะถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
้